สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตขุดโพสต์สาเหตุที่จูนภรรยาหนุ่มกะลาทนมา2ปีไม่ยอมหย่าจากกรณีข่าวคราวเตียงร้าวของนักร้องดังหนุ่มกะลาซึ่งเป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศในขณะนี้ล่าสุดชาวเน็ตในโลกโซเชียลมีการขุดโพสต์เก่าๆของจูนภรรยาของหนุ่มด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมียหลวงว่าขณะที่กำลังต่อสู้นี้แม้ในใจจะแตกสลายแต่ก็อดทนกอดทะเบียนสมรสทำทุกอย่างเพื่อลูกอยู่เมื่อถึงวันที่ลูกปลอดภัยอยู่ได้ด้วยตนเองวันนั้นทุกอย่างก็จบเก็บเกี่ยวทุกอย่างแล้วจบแบบสวยๆพร้อมให้กำลังใจถึงจะเจ็บช้ำน้ำใจแต่ลูกต้องมาก่อนอะไรที่ลูกควรต้องได้ก็ต้องได้เมียหลวงเข้มแข็งมากๆสู้ๆอย่าไปยอมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ